ต่อไปข้อ3นะคะใครไม่ทันรีบยกมือนะคะต่อไปนะคะข้อ3เอาอ่านพร้อมกันค่ะนักเรียนเดี๋ยวยังไหนฟังจัด390420 450อ่ะแล้วก็จำนวนอะไรคะนักเรียนสุดท้ายเลยต่อไปค่ะข้อ4 100 150 200แล้วก็ตามด้วยจำนวนอะไรเอ่ยเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยโอ้เค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้เก่งจังถูกหรือเปล่าคะเค้กต่อไปข้อ5ค่ะนักเรียน440 500 50 660แล้วก็ตามด้วยจำนวนอะไรอันนี้มาใหม่คนนึงนะแต่ผมน่ารักเชียร์อันที่แรกค่ะเป็นไงพอตัดผมสั้นแล้วดูหน้าอ่อนวัยนะหน้าเป็นเด็กเลยอ่ะ
เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้นับลงมา1บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยแล้วก็จำนวนที่เติมทุกข้อก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยใช้อะไรขีดเส้นใต้คะไม้บรรทัดใช้มือขีดได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสร็จแล้วทบทวนก่อนนะคะมาดูเฉลยกันเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมเพรียงคนไหนที่ไม่ปรบมือหมายความว่ายังไม่เสร็จไม่มีนะนะคะตีมาดูเฉลยกันเลยถ้าถูกก็เป็นไงคะเดี๋ยวครูตรวจให้เองนะคะแต่ให้นักเรียนดูว่าข้อไหนไม่ตรงก็แก้ไขซะเดี๋ยวครูตรวจให้นะคะลูกข้อนี้นับเพิ่มหรือนับลดดูแค่2จำนวนพอจำนวนที่1 240จำนวนที่2 250เป็นไงจำนวนที่2มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่1มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่1จำนวนที่2มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นนับเพิ่มนับลดนับเพิ่ม250นะคะลบด้วย240เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่10ใช่มั้ยเพิ่มขึ้นมา10ใช่มั้ยลูก240บวก10 240บวก10ก็เป็น250เพราะฉะนั้นข้อนี้เพิ่มขึ้นมา10 260บวก10เป็นเท่าไหร่น่ะ260บวก10เป็น270ต่อไปนะคะนักเรียนใครถูกบ้างเอ่ยหนูใครไม่ถูกแก้ไขเลยนะคะเดี๋ยวครูตรวจให้เองนะข้อ2 500แล้วก็ไป520ดู2จำนวนนี้ก่อนเพิ่มหรือลดเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมนะคะจาก500แล้วก็ไป520เนี่ยเพิ่มขึ้นมา20 500บวก20ก็เป็น520520บวก20ก็เป็น540 540บวก20ได้เท่าไหร่560ผู้หญิงผู้ชายบอกว่า560ผู้หญิงละเหมือนกันหรือเปล่า560ข้อ3นะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นมา30 390 400 410 420เพราะฉะนั้น450บวกอีก30ก็เป็น480นะคะต่อไปข้อ4จำนวนสุดท้ายก็คือ250นะคะจาก100ไป150ที่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ล่ะ100 110 120 130 140 150เพิ่มขึ้นมา50เพิ่มขึ้นก็คือบวกไง
200บวก50ก็ได้250ข้อ5อ้าวจำนวนสุดท้ายคืออะไรนายตีห้องนี้มีตีกี่คนนั่งใกล้กันตีสองคนนั่นน่ะมีตีสองคนตีน้อยตีใหญ่ข้อ5นะคะนักเรียนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใครถูกบ้างคะมาดูจำนวนที่1กับ2เปรียบเทียบกันดูสิ440แล้วก็ไป550อันนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะสังเกตดูจากจำนวนที่2เนี่ยโอ้เก่งจังเลยเนี่ยใครบอกคะโอ้โห